จังหวะดีครับไอ้หนูยา่าเมาได้บอลมาพลิกซ้ายพลิกขวาโอ้โห16ปี338วันเด็กสุดแล้วครับจ่ายให้เปรดี้เปรดี้มาเฟเบลุสลุยส์เลย,ลย,ลย,ลยหาช่องไม่ได้พลิกมาแล้วจริงเอาไปโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ สุดยอดครับผู้สเปนเนี่ยดูอีกมุมดูอีกมุมมาแล้วมาแล้วจ่ายมายึกยักยึกยักยึยกย,ยักแล้วหมุนมายิงเข้าไปเรียบร้อยเท่านั้นไม่พอยาเมาโอ้โหทําได้ดีครับทําต่อไปแล้วยาเมาเปิดมาแล้วครับาาเข้าโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นแอซิดนะครับของยาเมาครับโอ้โหไสตินี่สุดยอดเลยครับลงสามนัดแรก,แรก อายุน้อยสุดขนาดนี้เป็นไซติแล้วแอซิดด้วยทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปติดตามนั้นได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมงลงเปียพงยิ่งสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมแตงโมพงมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับเรามาดูกันที่ฟุตบอลยูโร2,024ในคู่ระหว่างนะครับทีมชาติสเปนนะครับเจอกับทางด้านของทีมชาติโครเอเชียเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่า ตอนก่อนเริ่มเกมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับบิ Big Matt, Big Matt, ๊กแมตต์บิ๊กแมตต์หุยเกมใหญ่เกมอึดเกมแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอึดอัดนะฮะกว่าจะยิงได้น่าจะยากแน่ๆเลยตามสไตล์โคเอเชียนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับว่าโคเอเชียเนี่ยผู้เล่นเนี่ยอายุอาจจะอายุเยอะเก่าหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทางด้านของสเปน์เนี่ยเป็นยุคใหม่นะครับแต่ว่า เป็นตัวผู้เล่นที่ว่าจัดจ้านแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบขึ้นมากําลังแบบกําลังเหอกันเลยนะฮะโอ้โหแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยถูกคู่นะสำหรับคู่นี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจด้วยนะครับทีมชาติสเปนเจอกับทีมชาติโคเอเชียมีอิตาลีนะครับและที่สําคัญมีอาร์เบเนียพ่วงมาหน่อยนะแต่ผมบอกได้เลยว่ากลุ่มนี้เนี่ยแหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าดราม่านะ กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าแน่ๆน,นะครับว่าทีมไหนตกรอบนะความรู้สึกนะลางสังหรณ์นะครับอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูไลน์อัพแล้วก็มาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างน,นะครับขอเริ่มทางฝั่งของสเปนกันก่อนนะครับคือทุกคนฮะดูรายชื่อสเปนแล้วเนี่ยโอ้โหแทบจะสุดยอดอ่ะนะครับ11ตัวจริงที่ลงมาเนี่ยครับ ก็เป็นอุนัยซิมอนนะครับก็ได้รับการาไว้เนื้อเชื่อใจอยู่แล้วนะครับในการลงสนามให้กับาทางด้านของทีมชาติสเปนแล้วก็เล่นให้กับแอตเลติกบิลเบานะครับแอตเลติกบิลเบาก็ตอนนี้มือหนึ่งนะฮะในขณะที่แนวรับเนี่ยได้คูเรย่าถ้าใครเห็นอยู่ในพรีเมียร์ลีก็อาจจะไม่ถูกใจแต่ทีมชาติสเปนจัดลงรู้มีคู่มือในการใช้งานนะครับ อ,อ,อายุ25ปีทางด้านขวานี่ผมชอบมากเลยคาบเคาเปิดได้เติมได้ช่วยทุกคนได้นะฮะยิงได้เออแล้วก็มันก็ยิงอีกแล้วนะครับคือต้องบอกว่าปิดรอยรั่วทุกอย่างเลยนะครับคือแต่ด้วยความที่ส,สเปนเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าเจอโคอยเชียเนี่ยโคยเชียมช้านะครับทำอะไรก็ช้าอืดอาดยืดยาดน,นะครับเออมันก็อาจจะ มีความแตกต่างตรงนี้นะครับขณะที่คู่กองหลังเนี่ยใช้เป็นทันานของเลเบนเออเนอรมันนะครับจับคู่กับทน,นของนาโชนะฮะก็เป็นคู่ที่ลงตัวนะในเกมนี้นะฮะลงสนามมาก็มาจากเรอัลโซเซดาตแล้วก็เรอัลมาดริดนะฮะนาโชไม่ต้องสืบเลยก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่ตรงกลางแฟเบียนลุย์นะครับโหสุดยอดวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับ เลี้ยงลุยตะลึงตะลุยนะฮะพลิกล็อกหลบแหวกจ่ายพาสซิ่งโอ้โหนะครับแล้วก็โรดี้นะครับควบคุมจังหวะในแดนกลางเปดรีนะครับแต่ว่าเปดรีดูหายหายไปในช่วง45ทีแรกนะฮะแล้วก็มีท่านังของในโกบิลเลียมใช้ความเร็วอ่ะสเปนมาใช้ความเร็วปุ้ง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 ใช้ยาเมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็โมราต้านะโมมา,าจริงจนะครับปีนี้โมราต้าอยู่เท่าไหร่ ปีนี้โมราต้าอายุ3าเอ็ดนะครับสาเอ็ดนะฮะก็จะครบ3าสองนี่น่าจะเดือนตุลาคมนะครับอ่านี่คือทางฝั่งของสเปนแต่จะพูดว่าเจ้าหนูยาเมลาเนี่ยพูดถึงยาเมลานิดหนึ่งนะครับสื่อต่างประเทศอย่าง bbc s p o สปอร์ตเนี่ยเขาก็ลงนะครับ the youngest player in European นะครับแชมเป i o n นชิ p ฮิสตอรีมันเด็กสุดอะผมยังคิดอยู่เลย16ปีมันเล่นยูโรชุดใหญ่ลงตัวจริงแล้วหรอวะมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ มันคือใครอ่ะนะฮะอ้มันขนาดนั้นเลยนะแต่ตอนที่น้องยังไม่เกิดเนี่ยนะลูก้าโมดิเนี่ยนะครับได้แชมป์ลีกไป2ครั้งลงทีมชาติอีสี่เกมแล้วอะ่ะตอนนั้นนะอ่ะยามาออมเพิ่งเกิดเองอะนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วมันถือว่าสุดยอดจริงนะด้วยวัยเพียงแค่16ปี338วันนะครับเหนือทางด้านของแคสเปอร์โคลสกี้นะครับ17ปีนะครับ2 4ง 6วันนะครับแต่นี้มันชุดเบริงแฮมก็17ปี3า9นะครับแต่ว่าน,นี่ล่อไป16ปีอะเด็ก16มันเล่นชุดใหญ่ขนาดนี้ได้จริงเหรอทุกคนมันโคตรไปเก่งไปนะฮะแล้วใส่ติอยาเมลนี่มันธรรมดาที่ไหนอะนะฮะมันลงในสโมสร50นะัดปีนี้ยิงไป7แอซิสไป10มีส่วนร่วงการทำประตู17ครั้งนะครับบ้าไปแล้วนะฮะอะยอมยอมมันนะฮะ เออเก่งจริงนะครับมีแอซิสด้วยเกมแรกก็สร้างสถิติเลยขณะที่โคยเชียต้องยอมรับจริงว่าอาจจะเป็นทีมที่เหนียวนะฮะเป็นหนังเหนียวเลยนะไม่ใช่อุดเหนียวผู้รักษาประตูเนี่ยลิฟวคโควิชนะครับ29ปีนะครับกวาดิโอจากแมนซิตี้วันนี้โอ้โหโดนไล่เจาะไล่บี้เลยเจอเด็กไล่ถลุงนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวก็เด็กนะ22นะครับฟรองกาซิสนะครับก็อายุ26ปีจับคู่กับซูตาโลนะฮะ มาจาก Ajax 24ปีแล้วก็ s t a n i s i s อยู่ทางด้านขวานะครับ s t a n i s i s 24จริงๆแล้วแนวรับก็อายุไม่เยอะนะโอ้โหเจอเด็ก21 2สองคนเนโก16ปีคนหนึ่งทะลุทะลวงหมดเลยนะโควาสิตนะครับโควาสิตนี่เท่าไหร่เนี่ยเอ่อโควาสิต30นะฮะโมดริด38นะครับโบโซวิดนะครับ31และดูตรงกลางของสเปนมันน่าจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เปรียบเรื่องของความสดหรือเปล่านะฮะขณะที่แนวแนวรุกเนี่ยเป็นคารมาริก3 2บูดิเมียนะครับ3-2นะครับแล้วก็ไมเออร์เอ่อก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะใช่ไหมยี่สอ่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่เป็นไลอัพของทั้งสองทีมนะก็เอามาให้ได้ไล่เลียงให้ดูไงหลายหลายคนจะได้รู้ว่าเออมันเป็นแบบไหนยังไงนะฮะทำไมมันถึงผลการแข่งขัน,นออกมาเป็นแบบนี้ นะครับ่ามาคุยหลังเกมกันอาส่วนในการเริ่มเกมมาเนี่ยแวร์ well, มันก็ออกอยู่แล้วนะครับคือตั้งแต่เริ่มมานาะทีที่7เนี่ยสเปนเขาหาจังหวะจะโคนในการจบสกอร์ได้ค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับก็เป็นนาโมวันนี้นาโมนี้ดูแบบเฮ้ยขยันขันแข็งน,น,นะฮะมีเด็กๆมารายรอมแล้วทำได้ดีแรงกดดูกัน กดดูก่อนแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นลิวักควิชเนี่ยเซฟเอาไว้ได้นะครับไม่ได้ยากลูกนี้นะครับหลังจากนั้นมานะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของยาเมายาเมาอหนู16ปีตอนแรกได้บอลมาแล้วจะได้จบโอ้โหไอ้นี่มันเหลือลายเว้ยจังหวะหลุดมามันมันจิ้มนะมันไม่ยิงหลังเท้ามันเลือกโอ้โหฉีดยาแกนและจิ้มเลยนะ เออแต่โชคดีมันแชฉงไปหน่อยผู้บรรยายมันแชฉงมันแบบเหมือนมันไม่โดนะมันป๊กไปหน่อยนะครับอย่างนั้นนี่ถ้าเสียบสามเหลี่ยมขึ้นมานี่จินตนาการไม่ถูกเลยไอ้หนูคนนี้แต่หลังจากนั้นขั้นมาทีที่29ครับน่าจะ29เนี่ยทางด้านของไฟเบิลุยส์เนี่ยแทงทะลุช่องมาอย่างสวยเลยคือ,อสเปนค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่านะช่วง1 5นาทีแรกเก็บบอลโฮบอลคองบอลทะลุ ol, bon ong, bon ru, ช่องคือแบบ จังหวะดีกว่านะครับพาสซิ่งอาจจะสู้โคเอเชียไม่ได้นะครับแทงทะลุช่องมาตอนแรกผมกะว่าไม่น่าเข้าอ่ะถ้าบอลมาถึงโมราตาไม่น่าเข้ามันพลาดบ่อยแต่ถ้าเริ่มต้นได้แบบนี้น้ำโมมาดีขนาดนี้ผมบอกได้เลยครับว่าใครก็ฉุดสเปนไม่อยู่นะโมราตายิงเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์หประตูต่อศูนย์แล้วนะครับก็ขึ้นนําไปชนิดที่ว่าเฮ้ยโอ้เจ๋งเว้ย นะฮะฮสำหรับอัฟโรโมราต้านะครับพอนำา1 0เสร็จแล้วผมว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ทันทีทันใดพอนำแล้วปุ๊บทางโควาสิตก็พยายามจะมาตเีเสมอให้ได้นะครับจากการหลุดขึ้นมาตรงนี้แล้วแผงแนวรับเนี่ยล่นลงไปรับเยอะไปหน่อยก็เลยลองยิงดูยิงดีด้วยนะโควาสิตมาเป็นทางเลยนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูอย่างอุนซิมงเนี่ยก็รับเอาไว้ได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะฮะ แล้วนาะทีที่32ครับเนี่ยลูกนี้ต้องชมไฟเบียนลุยมันมาตั้งแต่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองเลยนะครับบอลน,นี่มันรัวกันเลยจังหวะตรงนี้เนี่ยฮะคือมาปุ๊บไฟเบียนลุยหาใครไม่เจอตรงนั้นมันต้องแกะออกมาให้ได้แล้วแกะไม่ออกพิกล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามนะครับและที่สี่เนี่ยเอ่อก็ผ่านแหวกเข้ามาแหวกเข้ามาแล้วยิงเองไม่เลือกส่งให้ใครยิงเองกดเต็มข้อรอเต็มแข้งสองศูนดีครับเสียบโคนเสาเข้าไปอย่างสวยงามลูกนี้ต้องยอมรับเลยว่าให้สิบเต็มสิบเพราะมัน ทำเองกินเองชงเองยิงเองดีใจเองนะฮะสวยเองเออนะครับสองศูนย์แล้วตอนแรกก็นึกว่าเยอะแล้วนะสองศูนย์ครึ่งแรกไม่พอแม่งสามเว้ยสามเว้ยโอ้โหสี่สิบห้าบวกสองนะฮะแล้วเป็นคนแอซิดก็เป็นยาเมาอ่ะได้สตินะอายุน้อยสุดลงสนามอายุน้อยสุดลงนัดแรกแล้วแอซิดได้เลยนะครับโอ้โหในฟุตบอลถ้วยรายการยูโรเนี่ยประวัติศาสตร์เลยนะฮะยอม ยอมใจแล้วก็เป็นทางด้านของคาร์บะคาวนะครับที่เข้ามาชาร์จเจาะๆไม่เหลือซากลูกชาร์จนี่ก็เก่งจริงนะมงให้เรียวมะลิดในแชมป์มาแล้วแล้วก็มาชาร์จเจาะๆให้สเปนขึ้นนำนะครับสติล่าสุดสติล่าสุดเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะก็โคแอดจบเยอะกว่าเหรอโอ้ไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะโคแอดแอบมีการจบสกอร์ที่มากกว่า ถึง7ช็อตนะครับแล้วก็ช็อตออฟทาร์เก็ต5ครั้งนะครับช็อตออฟ5ครั้งช็อตออนทาร์เก็ต2ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านของเอสเปนเนี่ยก็มีขึ้นนำสามประตูจากออนทาร์เก็ตเนี่ย4ครั้งเท่านั้นเองนะยิงตรง4เข้า3อย่างดุนะครับพาสซิ่ง200กว่าครั้งทางโคแอดมากกว่านะครับเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลก็แม่นกว่าแต่สุดท้ายแล้วคนที่นำชนิดที่ว่าโอ้โห แบบผิดหูผิตาเลยก็คือทางด้านของเอสเปนนั่นเองนะฮะ3-0กลับมาต่อครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าทางด้านของสเปนเนี่ยเจอข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็คือเรื่องของการบาดเจ็บของโมราตาเนี่ยนะโมราตาต้องออกไปนะครับก็เปลี่ยนกับตันทีมไปให้โรดี้แต่พอเล่นไปเล่นมาโรดี้เจ็บอีกโอ้ต้องดูว่าเจ็บกันหนักขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันกรำศึกหนักมาจากสโมสรเนี่ยพอมาเล่นทีมชาติมก็เจ็บนะฮะ แต่ว่ามาได้จุดโทษนะโคเอเชียนะครับในช่วงท้ายเนี่ยครับโรดี้ไปทําฟาวนะครับ,รรบเหมือนขัดขานินนนดนึงแต่โดนนิดหน่อยแหละสุดท้ายนะฮะก็ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าเป็นจุดโทษจุดโทษก็จุดโทษแต่มายิงปุ๊บพอมายิงเสร็จยิงก็ไม่เข้านะครับต้องบอกว่ายิงไม่เข้านะฮะน่าจะเป็นเพตโควิชนะครับคือในการลงสนามมาตรงนี้เนี่ยนะครับเพตโควิชเนี่ยพิ่งลงมาด้วยมัง้งโอ้โหพลาดจุดโทษนะครับ น่าเสียดายครับแล้วก็ตามซ้ําตามซ้ําแล้วก็เหมือนว่าจะฟาวด้วยนะไอ้จังหวะนี้นะครับก็มีเข้ามาก่อนตอนยิงกันนะฮะเข้ามาก่อนแล้วก็เหมือนว่าโดนเซฟพูดสินไม่ไม่ได้อะไรเลยะฮะจังหวะนี้นะครับสรุปแล้วก็เป็นอันว่าน่าจะได้ประตูปอบใจสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าตามตารางคะแนนครับสเปนในกลุ่ม B เนี่ยลงมาเล่นก่อนนะครับก็ได้3แต้มเต็มไปขณะที่โครเอเชีย ไม่มีแต้มนะครับแล้วก็ต้องดูว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้จะเป็นยังไงมีอิตาลีอยู่ด้วยไงเดี๋ยวเจอกับอาร์เบเนียด้วยนะฮะก็น่าจะรู้ผลกันในช่วงเช้านะครับว่ากลุ่มนี้ใครที่จะเก็บ3ามแต้มได้บ้างนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสาหรับคู่นี้นะฮะ ก็ถือว่าสเปนทําได้ดีแล้วก็มีอะไรต่างๆอนะให้ติดตามอีกเยอะเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ